คงได้ประคำพุทธเทวีสุดพุทธมองไปตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมทำได้ท่านพลาดแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพุทธปฏิบทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาวัดยานนาวาช่อง WBTV ค่ะและในวันนี้นะคะรายการพุทธปฏิบได้มาถ่ายทำกันที่ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวนาค่ะนำโดยพระอาจารย์เป็นเกียรติกิติวิสุทธโธนะคะในลำดับต่อไปพระอาจารย์เป็นเกียรติกิติวิสุทธโธจะได้นำสาธยายพระสูตรเป็นภาษาบาลีขออาราธนานิมนต์ค่ะขอเจริญพรคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้เป็นรายการพุทธปฏิบัตินอกสถานที่จากทางช่อง WBTV วัดยานนาวาก็ได้มีโอกาสมาร่วมกับทางมูลนิธิโพธิวนาและก็ทีมงานโพธิธรรมเพื่อจะร่วมกันนำเอาภาษาบาลีที่เป็นต้นเดิมต้นแท้ของการศึกษาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาร่วมกันศึกษาในเบื้องต้นนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าสิ่งที่จะได้ก็คือเป็นบุญนะเป็นบุญเป็นกุศลอันเกิดจากการสัมผัสภาษาภาษาบาลีเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระพุทธพจน์หรือว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดิมทีภาษาบาลีนี้นะเป็นภาษามคตนะภาษามคตนะที่ใช้ในสมัยพุทธกาลยังไม่มีหลักไวยากรณ์นะมีเฉพาะภาษาพูดภาษาเขียนตัวอักษรไม่มีนะภาษาบาลีเข้าไปสู่ภาษามคตเข้าไปสู่ในประเทศใดก็จะใช้ตัวอักษรของประเทศนั้นในการจารึกในการสะกดนะเข้ามาสู่ประเทศไทยก็ใช้อักษรไทยในการจารึกพอพุทธศาสนาเริ่มแผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลกนะก็เกิดการผลิตนะผลิตภาษาหรือว่าไวยากรณ์เป็นการแต่งแต่งหลักขึ้นมาเลยเรียกว่าบาลีเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์แต่เดิมทีนั้นชื่อภาษามคตในเบื้องต้นวันนี้เสขปฏิปทาสูตรนะอาตมาภาพก็จะได้นำสาธยายพอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สัมผัสกับภาษาบาลีเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะสะเกสุวิหะระติกะปิระวัตทุสะมิงนิโคทารามิเตนะโคนาสัมมาเยนากาปิลาวัตถวานังสักกายานังนาวังสันทาคารังอจิรการิตังโหติอนัตชาวุฒฐาปุพังสัมมาเนนาวาพระธรรมเนนาวาเกนะจิวามนุสสภูเตนะอัตถโคกาปิลาวัตถวาสกายาเยนะภะคะวาเตนุปัสสังกามิงสุอุปัสสังกามิตตวาภะคะวันตัง
อภิวาเทตวาเอกมันตังนิสิทิสุเอกมันตังนิสินนาโคกาปิลาวัตทวาสักกายาภาทวันตาเอตทาโวจุงอิทัพพันเตกาปิลาวัตทวานังสักกายานังนาวังสันทาคาอาจิราการิตังโหติอนัตชาวุธาปุพังสามานินาวาพรามมานินาวาเกนาจิวามนุษสัพพุเตนะตังภันเตภะคะวาปะทะมังปะริพุทธชาตุภะคะวะตาปะทะมังปะริพุทธังปัจฉากาปิระวัฏฐาวาสักกายาปาริพุนชิสันติตาทัสสกาปิลาวัตถาวานังสักกายานังทีฆารัตตังหิตายาสุขายาติอธิวาเสสิภาควาตุนนาหิภาเวนะสาธุสิ่งที่ได้สาธยายไปนั้นเป็นเบื้องต้นนะเป็นเนื้อหาของพระสูตรในตอนต้นที่มีการกล่าวถึงเหตุการณ์เริ่มต้นก่อนว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ณสถานที่ไหนอย่างไรซึ่งในเสขปฏิปทาสูตรนี้นะก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้านะได้มอบให้ท่านพระอานนท์แสดงแก่พวกสากยะนะพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นิคโรธารามถ้าเป็นบาลีอ่านว่านิคโรถ้าเป็นไทยอ่านว่านิโครนิโครธารามหรือนิคโรธารามเขตกรุงกบิลพัทเนื่องจากเริ่มต้นของพระสูตรก็คือพระพวกเจ้าสากยะนะสร้างท้องพระโรงก็คือเป็นสถานที่สำหรับใช้สอยนะเป็นอาคารถ้าทุกวันนี้ก็คืออาคารหลังหนึ่งนะท้องพระโรงกว้างเป็นสถานที่สำหรับใช้สอยพื้นที่ทั่วไปทีนี้ก็ปรึกษากันว่าพื้นที่นี้ท้องพระโรงที่สร้างขึ้นใหม่ยังไม่มีสมณะยังไม่มีพราหมณ์นะเข้ามาพักเพราะในสิ่งที่ต้องการความเป็นมงคลของทางสมัยก่อนก็คือจะให้สมณะหรือว่าพราหมณ์เนี่ยไปใช้สอยก่อนเพื่อเกิดความเป็นมงคลนะเรียกว่าเป็นปฐมฤกษ์นะถ้าศาลาถ้าอาคารนะบ้านพักที่รับรองต่างๆนะทุกวันนี้ถ้าเปรียบไปก็คือการเจิมนะการเจิมป้ายเจิมสถานที่แต่สมัยก่อนก็คือจะเป็นการพักนะเข้าไปใช้สอยเป็นปฐมฤกษ์ในที่นี้พวกสากยะนะเจ้าสากยะก็นิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปใช้สอยพระพุทธเจ้าก็ทรงรับนิมนต์แล้วก็พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์นะเสด็จไปที่ท้องพระโรงนะเพื่อจะได้เป็นปฐมฤกษ์ในการใช้สอยเพื่อความเป็นมงคลแก่พวกสากยะ
พอพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมนะชี้แจงธรรมชักชวนใจให้อาหารให้อยากนำไปปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกว่าราตรีผ่านไปมากแล้วก็คือในช่วงหนึ่งนะในกลางคืนจะเป็นปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามก็คือปฐมยามก็กำหนดตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมจนขณะของปฐมยามล่วงไปพอสมควรนะก็ทีนี้ก็ได้รับสั่งให้ท่านพระอานนท์ได้แสดงธรรมต่อเนื่องจากพระองค์จะทรงพักอิริยาบถทีนี้ท่านพระอานนท์ก็เลยแสดงเสขะปฏิปทาหรือว่าข้อปฏิบัติของพระเสขะโดยสรุปหลักธรรมที่ท่านพระอานนท์ได้แสดงก็จัดเป็นหมวดก็คือศีลสัมปทาอัปปันนกะปฏิปทาสัทธรรมและก็ฌานถ้าว่าโดยหัวข้อหรือว่าโดยหมวดหมู่ว่าโดยแยกย่อยลงไปศีลสัมปทาแล้วก็อย่างที่สองนี้ก็เป็นอัปปันนกะปฏิปทาอัปปันนกะปฏิปทาก็ประกอบไปด้วยอินทรียสังวรก็คือการสำรวมอินทรีย์นะโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในโภชนะแล้วก็ชาคริยานุโยคการตามประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่นี่ก็คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามสัทธรรมเจ็ดก็คือประกอบด้วยศรัทธาศรัทธาหิริโอตัปปะพระหูสูตรนะการปรารภความเพียรมีสติมั่นคงแล้วก็ปัญญาและก็นอกจากนั้นก็มีฌาน4นะก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตถฌานซึ่งหลักธรรมเหล่านี้นะจะเป็นเครื่องสำหรับที่ผู้ที่เรียกว่าผู้มีเสขะปฏิปทาหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติของพระเสขะเพื่อจะได้รู้วิชารู้แจ้งวิชาหรือว่าตรัสรู้ได้วิชา3ได้วิชา3ปุพเพนิวาสานุสติญาณและระลึกชาติได้จุตูปปาตญาณก็อันนี้ก็เป็นญาณที่กำหนดรู้การเกิดการตายของสัตว์ได้แล้วก็อาสวะคยญาณก็รู้จักความสิ้นไปแห่งอาสวะนี่ก็คือเนื้อหาคร่าวๆเป็นอาจจะต้องไปตามกันศึกษากันอีกทีนะในส่วนของญาติโยมนะเสขะปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบรรลุหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติของพระเสขะเป็นหลักธรรมที่ธรรมาได้ยกมาอย่างแรกเริ่มต้นในพระสูตรนี้โดยท่านพระอานนท์ท่านก็ยกเอาศีลสัมปทาขึ้นก่อนความถึงพร้อมด้วยศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลโยคีบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมสมณะหรือว่านักบวชหรือว่าพระภิกษุเบื้องต้นก็ต้องมีศีลก่อนในการปฏิบัติหลังจากมีศีลก็ประกอบด้วยการสำรวมอินทรีย์ก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตาหูจมูกสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในโภชนะไม่ก็คือมีการพิจารณาอาหารก่อนฉันแต่พอน้อยฉันแต่พอประมาณหรือว่ารับประทานแต่พอประมาณชาคริยานุโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ก็คือถ้าเป็นการปฏิบัติของบุคคลผู้มีความเพียรข้อปฏิบัติของบุคคลผู้มีความเพียรก็คือกำหนดหมายว่าจะทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นให้อกุศลธรรมนี่หายไปโดยการกำหนดหมายในใจประกอบความเพียรของคนผู้ตื่นก็คือกำหนดเป็นยามแห่งราตรีอย่างที่ได้เกริ่นไปก็คือปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามป
ปฐมยามกำหนดตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มเรียกว่าปฐมยามในปฐมยามก็คือการเดินจงกรมกำหนดหมายในใจเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อให้จิตตั้งมั่นเพื่อให้มีสติพอหลังจากผ่านพ้นปฐมยามไปแล้วก็คือมัชฌิมยามกำหนดตั้งแต่4ทุ่มถึงตี24ทุ่มถึงตี2ก็เข้าพักผ่อนนะนอนสีหาสายญาติมีสติสัมปชัญญะกำหนดหมายว่าจะตื่นนะขึ้นมาตื่นขึ้นมาประกอบความเพียรอีกครั้งหนึ่งในช่วงของมัชฌิมยามก็คือ4ทุ่มถึงตี2นี่เป็นช่วงที่พักผ่อนหลังจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาในปัจฉิมยามเพื่อเดินจงกรมนั่งสมาธิต่ออีกเช่นเคยก็ในเวลาตี2ถึง6โมงอันนี้ก็คือความเพียรของบุคคลผู้ตื่นก็หมายความว่ามีสติกำหนดมีสติสัมปชัญญะกำหนดอยู่ตลอดเวลาที่จะประกอบความเพียรนอกจากนั้นก็ยังมีหลักของสัตธรรม7ประกอบด้วยศรัทธาความเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเราสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือมีความเชื่อและก็ศรัทธาในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในหลักของศาสนามีความละอายนะฮิริโอตตัปปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็เป็นพระหูสูตรทรงจำมากฟังมากรวมทั้งปรารภความเพียรความเพียรมีสติปัญญาและอย่างสุดท้ายก็คือฌานฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแต่ว่าในลักษณะของพระสูตรนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติตามแนวของจัดเข้าในส่วนของสมถะสมถกรรมฐานจะเน้นที่การบรรลุเจโตวิมุตติก็คือการหลุดพ้นทางใจการที่พระอานนท์นำของเสขาปฏิปทามาแสดงแก่พวกสักกายะก็เนื่องจากว่าคนที่ฟังในที่นั้นนะส่วนหนึ่งนะก็เป็นเสขาบุคคลจึงเป็นธรรมที่เหมาะแก่คนที่ฟังด้วยส่วนหนึ่งและก็อีกส่วนหนึ่งเพื่อความเป็นมงคลนะแก่สถานที่แก่ผู้ที่นิมนต์ให้เข้าไปแสดงพอหลังจากที่พระอานนท์แสดงหลักธรรมแสดงธรรมจบนะพระพุทธองค์หลังจากที่ทรงพักผ่อนอิริยาบถนะก็เสด็จลุกขึ้นมาแล้วก็กล่าวชมเชยอันนี้เป็นเนื้อหาเรื่องความย่อในพระสูตรนี้ถ้าท่านไหนที่จะต้องการศึกษาเพิ่มเติมก็ไปเปิดในเล่มที่13นะเสขปฏิปทาสูตรซึ่งก็ถือว่าตรงสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเพราะว่าหลักธรรมในทางพุทธศาสนาจะมีหลากหลายอย่างบางอย่างเหมาะแก่ผู้ประกอบอาชีพการงานบางอย่างเหมาะแก่ผู้ปฏิบัติซึ่งในพระสูตรนี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมถ้ามีหลักดังที่ได้กล่าวไปนี้ประกอบเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องแนวทางในการช่วยปฏิบัติก็จะเสริมให้พวกเราได้ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของพระสูตรส่วนเนื้อหาในการศึกษาเนื้อหาและก็รายละเอียดแล้วก็ร่วมกันคิดวิเคราะห์จะนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างไรต่อไปก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของท่านวิทยากรได้ดำเนินการต่อไปขอเจริญพรค่ะเราก็ได้ฟังเรื่องราวเบื้องต้นในเสขปฏิปทาสูตร
จากพระมหาเป็นเกียรติกิตติวิสุทธโธไปแล้วนะคะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์พระสูตรโดยอาจารย์วุฒิชัยอ่ำบำรุงค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นการวิเคราะห์พระสูตรโดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ท่านอาจารย์วุฒิชัยอ่ำบำรุงค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะธรรมะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ที่มูลนิธิโพธิวันนาแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่รับชมอยู่ในขณะนี้ทางช่องWBTVวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของพระสูตรเสขปฏิปทาสูตรเอาละเรามาทำความเข้าใจกันดูซิว่าปฏิปทาที่ว่าเป็นเครื่องปฏิบัติของท่านเสขบุคคลเนี่ยเสขบุคคลนี้คือใครถามพิธีกรเนาะตินาศิยพงศ์ค่ะเสขบุคคลนี่คือใครเสขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่คนที่ยังต้องศึกษาอยู่ค่ะแล้วคนที่ยังไม่ต้องศึกษาล่ะชื่อว่าอะไรจำได้ไหมอเสขะบุคคลอเสขะบุคคลอ่ะทบทวนนะท่านโยคีช่วยกันทบทวนจะได้จำได้ท่านที่ยังต้องศึกษาเรียนรู้อยู่เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับเสขะบุคคลส่วนท่านที่ไม่ต้องศึกษาแล้วเนี่ยคือแล้วเสขะบุคคลที่ว่ายังต้องศึกษาอยู่เนี่ยได้แก่ใครคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยสวดไหมแล้วรู้ไหมว่าคู่แห่งบุรุษ4คู่น่ะใครพระโสดาโอ้เก่งมากสาธุให้หน่อยท่านโยคีสาธุสาธุทำไมดีแล้วดีแก้อิจฉา เขาตอบได้ใช่ไหมเราตอบไม่ได้ใช่ไหมไม่ทันตอบใช่ไหมเขาตอบได้ต้องสาธุก่อนจะไปอิจฉาว่าเผื่ออกุศลมันเกิดขึ้นรู้จริงเหรอนะเผลอคิดรู้หมดหรือเปล่านะเดี๋ยวมันเผลอเห็นคนทำดีสาธุไปก่อนเลยไล่ไป 1. พระโสดาปัตติมรรค 2. พระโสดาปัตติผล 1 คู่ 2. สักคู่ที่ 2. สักกะทาคามีมรรคกับสักกะทาคามีผลคู่ที่ 2. คู่ที่ 3. อนาคามีมรรคกับอนาคามีผลคู่ที่ 3. คู่ที่ 4.อรหัตตมรรคกับอรหัตตผลเฉพาะอรหัตตผลได้ชื่อว่าเป็นพระอเสขบุคคลคือไม่ต้องศึกษาแล้วนอกนั้นทั้งหมดตั้งแต่ปุถุชนธรรมดาจนกระทั่งถึงพระอริยสาวกในระดับพระอรหัตตมรรคคือผู้เดินอยู่บนเส้นทางอรหัตตมรรคเป็นเสขบุคคลหมดยังต้องเรียนรู้หมายถึงยังเรียนไม่จบโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลต่างกันอย่างไรผู้ที่ปฏิบัติใกล้ที่จะเป็นพระโสดาแล้วอยู่บนหนทางแล้ว
ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินไปเพื่อความเป็นพระโสดาบันอย่างแน่นอนแล้วแต่เป็นหรือยังยังไม่สมบูรณ์นั่นได้ชื่อว่าเป็นพระโสดาปัตติมรรคส่วนพระโสดาปัตติผลคือเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันสมบูรณ์แล้วนั่นเองเป็นคู่กันอย่างนี้พวกเราก็จะเป็นตั้งแต่ปุถุชนคนธรรมดาตั้งแต่ยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่โสดาปัตติมรรคนะผู้คนทั้งหมดได้ชื่อว่าเป็นเสขะบุคคลคือยังเรียนไม่จบเรียนวิชาอะไรกันตินาสีหวงเรียนเพื่อความพ้นทุกข์อะค่ะอาจารย์เรียนวิชาเพื่อความพ้นทุกข์ใช่บรรดาพระอริยบุคคลสามคู่กับอีกหนึ่งท่านเรียนวิชาเพื่อความพ้นทุกข์จบหรือยังยังค่ะยังเสขะบุคคลยังเรียนวิชาเพื่อความพ้นทุกข์ยังไม่จบอะเสขะบุคคลเรียนวิชาเพื่อความพ้นทุกข์จบหรือยังจบแล้วจบแล้วหมายความว่าพ้นทุกข์แล้วพระอรหันต์เวลาท่านบรรลุธรรมท่านจะใช้คำว่ากิจคือการอยู่พรหมจรรย์หน้าที่ที่เราจะต้องทำสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จบแล้วพรหมจรรย์นี้อยู่จบแล้วเรียนจบแล้วเป็นอเสขะบุคคลนี่ก็จะเข้าใจว่านี่เมื่อกี้ในเบื้องต้นที่พระอาจารย์ท่านบอกว่าในที่ประชุมในวันนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยเสขะบุคคลจำนวนมากหมายถึงในท้องพระโรงในวันนั้นของเจ้าสักยะเนี่ยประกอบไปด้วยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งสักยะวงศ์ทั้งหมดที่ได้ชื่อว่าเป็นพระประยูรญาติมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายที่พระอาจารย์ท่านพระมหาเป็นเกียรติได้กล่าวว่าเมื่อสร้างท้องพระโรงใหม่ขึ้นมาก็ปรารถนาว่าจะให้สถานที่นี้เป็นมงคลแก่การใช้งานหากจะเป็นมงคลนั้นควรจะมีผู้ที่เหมาะสมมาใช้ก่อนเมื่อพิจารณาว่าจะต้องหาผู้ที่เหมาะสมมาใช้ก่อนเลยหาใครท่านโยคีหาใครนะพระพุทธองค์ในโลกนี้จักรวาลนี้ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าพระพุทธองค์นิมนต์มาใช้ก่อนแล้วสักยะวงศ์นั้นก็มีความศรัทธาในท่านพระอานนท์มากเพราะว่าได้ทราบมาว่าเป็นพระหูสูตรแสดงธรรมได้ไพเราะอีกทั้งอย่างยิ่งเนี่ยพระอานนท์เนี่ยเป็นเจ้าชายที่เป็นที่รักของญาติญาติมาตั้งแต่สมัยยังไม่บวชแล้วสักยะวงศ์ในที่นี้หมายถึงตระกูลของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยสักยะวงศ์เนี่ยแอบคิดในใจบรรดาญาติว่าฟังธรรมพระพุทธเจ้าบ่อยแล้วอยากฟังพระอานนท์บ้างแอบคิดไม่ได้ทูลขอนะแอบคิดพระองค์ทรงรู้ประสงค์ก็เลยตัดบอกให้พระอานนท์แสดงเสขะปฏิปทาคือพระสูตรนี้แล้วพระองค์บอกว่าพระองค์ปวดหลังพระองค์ขอไปพักประทับสีหสยาตบรรทมในท้องพระโรงนั้นอรรถกถาแจ้งว่าที่พระองค์ไปบรรทมนั้นก็เพราะว่าสักยะวงศ์นั้นนิมนต์ว่าให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมพระสงฆ์ได้ใช้ท้องพระโรงนี้ในอิริยาบถทั้ง4นั่นหมายถึงนอนด้วยจึงไปบรรทมให้เมตตาของพระองค์ว่าใครอยู่ที่นี่ก็ให้นอนอย่างมีความสุขสบายแต่พระองค์ประทับนอนในท่าสีหสยาตพระองค์นอนอย่างราชสีตะแคงข้างขวานี่เหลื่อมกันนิดนึงแล้วก็ตั้งอธิษฐานไว้ว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรท่านพระอานนท์แสดงธรรมเสร็จก็จะออกจากสมาธิมาโปรดพระประยูรญาติเนี่ยก็ดีใจว่าได้ฟังธรรมจากพระอานนท์ก็เป็นเมตตาของพระองค์ท่านทีนี้พระสูตรนี้มีความสำคัญกับพวกเราเพราะพระสูตรนี้พูดถึงพวกเราก็พวกเราเป็นเสขะบุคคลไม่ใช่เหรอใช่หรือไม่ท่านโยคีเรียนจบหรือยังวิชาพ้นทุกข์เนี่ย
เรียนไปถึงไหนแล้วก็ยังทุกข์อยู่ทุกวันนะอาจารย์เรียนวิชาเพื่อความพ้นทุกข์ในเบื้องต้นเสขะปฏิปทาเนี่ยคือข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อ้าวมาดูซะว่าวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนเนี่ยต้องเรียนเรื่องอะไรต้องทำอย่างไรในฐานะโยคีแปลว่าผู้ประกอบความเพียรปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อเป้าหมายคือพระนิพพานซึ่งมีความหมายเป็นไปเพื่อการดับทุกข์นะที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่พยายามภาคเพียรอยู่นี่พวกเรานี่พยายามเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่พยายามเพื่อทุกข์เพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจในรายละเอียดข้อปฏิบัติว่าการที่จะต้องพ้นทุกข์นั้นเนี่ยต้องทำอย่างไรอ่านได้ไหมเปลี่ยนจอให้หน่อยนะมีอ่านไปพร้อมกับอาจารย์นะ1 2 3ลำดับนั้นท่านพระอานนท์เชิญเท้ามหานามะสากยะมาดูก่อนมหานามะอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้วิชาที่หนึ่งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลวิชาที่สองคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายวิชาที่สามรู้ประมาณในโภชนะวิชาที่สี่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นวิชาที่ห้าประกอบด้วยสัพปุริสธรรมเจ็ดประการวิชาที่หกเป็นผู้ได้ฌานสี่อันเป็นธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมตามความปรารถนาเป็นผู้ได้โดยไม่ยากไม่ลำบากอย่างแรกลงทะเบียนศีลไว้กี่ข้ออ้าวไหนใครตั้งใจชีวิตนี้ถือศีลไม่ถึงห้าเท่าที่ได้ใครตั้งใจชีวิตนี้ถือศีลหนึ่งข้อไม่ให้ขาดนายยกมือขึ้นสิสาธุลงไว้หนึ่งข้อแล้วนะใครชีวิตนี้ตั้งใจถือศีลอย่างน้อยต้องมีสองข้อยกมือขึ้นสองข้อนับก่อนเนี่ยถืออันไหนได้เอ๊ะชักไม่แน่ใจได้ถืออะไรไว้บ้างนะสาธุใครตั้งใจชีวิตนี้ถือศีลไว้สามข้อสาธุใครถือสี่ข้อสาธุใครถือห้าข้อโอ้นี่ว่าที่พระโสดาบันนะคือพระโสดาบันยอมตายไม่ยอมเสียศีลห้าเพราะฉะนั้นแค่ตั้งใจว่าจะถือศีลห้านั่นหมายถึงมีสิทธิ์ได้เป็นพระโสดาบันลงทะเบียนเป็นพระโสดาบันเรียนจบเมื่อไหร่ชาติไหนนั่นค่อยว่ากันแต่ลงไว้แล้วนะคนที่ถือ1ข้อ2ข้อ3ยังเข้าห้องเรียนไม่ได้ยังเดินแตะๆอยู่ตามขอบหน้าต่างบ้างประตูบ้างหาจังหวะจะเข้ายัง5ข้อนี่แสดงเขาเต็มละภูมิมนุษย์นี่เขาเต็มมีสิทธิ์ก็ทำสำเร็จได้ต่อเนื่องเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์เท่านั้นอ้าวไหนศีล8ยกมือขึ้นต้องแม่ชีศีล5นี่ศีลฆราวาสศีล8เนี่ยศีลอนาคาริกะศีลของผู้ไม่ครองเรือนแล้วใช่ไหมหนังครับละครอะไรไม่ดูแล้วอะไรที่มันประโลมโลกไม่ลุ่มหลงแล้วก็โลกใบนี้ก็หมดความหมายการมาราคะก็เริ่มหยุดหลงไหลแล้วเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่อนาภาวะของพระอรหันต์เส้นทางของอนาคาริกะทิ้งโลกใบนี้ทิ้งเรือนนี้ศีลของพระอนาคามีลงทะเบียนเรียนวิชาพระอนาคามี
แล้วทำไมถึงมาจัดให้พวกเราถือศีลอุโบสถกันบ้างมาบวชชีพามกันบ้างเขาให้ซ้อมไว้ได้ก็ยังดีนิดนึงก็ยังดีให้ได้ซ้อมไว้ว่าเป็นภาวะนั้นเป้าหมายเป็นอย่างนั้นนะอย่างแรกเส้นทางของเสขบุคคลที่ต้องปฏิบัติไปเคลียร์เรื่องศีลตัวเองไว้ลงไว้กี่ข้อน้อยก็ไปเพิ่มไอ้ที่มีอยู่คิดว่าถือมากก็ให้มั่นคงขึ้น 2. คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายตั้งกายตรงว่าตามอาจารย์เห็นรูปที่รู้แจ้งทางตาแล้วไม่รวบถือเข้าใจหรือเปล่าหมายถึงดูแลการเห็นเห็นรูปที่รู้แจ้งทางตาเพราะรูปไม่เคยไปรู้แจ้งทางหูทางจมูกเลยจริงไหมจริงมีใครเห็นทางจมูกบ้างอะไม่มีใช่ไหมเห็นรูปที่รู้แจ้งทางตาแล้วไม่รวบถือไม่รวบถือในที่นี้ก็คือไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ครูบาอาจารย์สอนว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสสักแต่ว่าลิ้มรสสัมผัสสักแต่ว่าคำว่าสักแต่ว่าหมายถึงไม่ให้ไปไม่ไปให้ความสำคัญกับมันไม่ไปยึดมั่นตามกิเลสเราอย่างไรที่เรียกว่าเห็นแล้วยึดมั่นแล้วรวบถือเช่นทำไมต้นไม้มันเตี้ยจังอ่ะพอคิดอย่างนี้แล้วชอบใจหรือไม่ชอบใจไม่ชอบใจนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์แสดงว่าในใจมีความยึดมั่นบางประการไว้คือต้นไม้เนี่ยมันจะต้องสูงกว่านี้จริงไหมมีสิ่งที่ยึดมั่นอยู่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เห็นน่ะมันขัดแย้งกับสิ่งที่ยึดมั่นใช่ไหมเมื่อสิ่งที่เห็นขัดแย้งกับสิ่งที่ยึดมั่นปุ๊บก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่ได้ยินขัดแย้งกับสิ่งที่ยึดมั่นเมื่อสิ่งที่ได้กลิ่นขัดแย้งกับสิ่งที่ยึดมั่นเมื่อรสชาติขัดแย้งกับสิ่งที่ยึดมั่นเมื่อสัมผัสขัดแย้งเมื่อทุกอย่างขัดแย้งกับไอ้ที่ใจยึดมั่นอยู่เมื่อนั้นทุกข์ก็เกิดขึ้นหนักกว่านั้นก็คือต้นไม้ต้นนี้สวยจังเลยแสดงว่ามีความสวยที่ยึดมั่นอยู่ใช่หรือไม่ต้นไม้มันจะสวยอย่างนั้นทุกต้นไหมไอ้ต้นนั้นจะสวยอย่างนั้นตลอดไปไหมถ้ายึดมั่นว่าต้นไม้ทุกต้นจะต้องสวยอย่างนี้ตลอดหลงไหลไปกับความยึดมั่นนั้นจะหนีความทุกข์ของต้นไม้ที่มันจะเกิดขึ้นขัดแย้งกับความคิดเราไม่ได้พูดง่ายๆว่าเผลอสุขไปกับเขาก็จะเผลอทุกข์ไปกับเขาทั้งชีวิตเหมือนกันจริงไหมเพราะเขาไม่ได้อำนวยความสุขทำตามอย่างที่เรายึดมั่นตลอดเวลาและทุกวินาทีใช่ไหมยิ่งยินดีหลงไหลมากเท่าไหร่เมื่อมันไม่เป็นอย่างที่คิดมันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องดูแลโลกใบนี้เราอยู่กับโลกใบนี้ด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสพระพุทธเจ้าเลยบอกฝึกนะเห็นหนอต่อไปฝึกแค่เห็นรู้ว่ายินดีในสิ่งที่เห็นประคองมันไว้ให้มันเป็นสักแต่ว่าเห็นบ้างอย่าลุ่มหลงมันเกินไปโอ้ถ้าต้องคิดอย่างนั้นมันจะไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดานะก็ช่างมันเถอะถ้ามันเป็นมนุษย์แบบนั้นแล้วทุกข์ไม่จบไม่สิ้นก็อย่าไปเป็นมันเลยเรียนรู้วิชาพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์เถอะอะไรที่ไม่ดีต่อให้คนทั้งโลกเห็นว่าดีก็ช่างเขาเถอะเราเห็นตามพระพุทธเจ้าเถอะพระพุทธเจ้านี่สอนเราแบบนี้แต่ถ้าทุกข์ยังไม่พอไปซะให้เข็ดมนุษย์เรียนรู้ตามประสบการณ์ตัวเองห้ามไม่ได้ต่อมาเนาะรู้ประมาณในการ
บริโภครู้ประมาณในโภชนะนับแต่วินาทีนี้ไปชีวิตนี้ลงทะเบียนวิชากินให้พอดีนะวิชาอะไรนะพร้อมกันสิ1 2 3กินให้มันพอดีไม่ว่าจะกินอะไรก็กินให้มันพอดีนะโภชเนมตัญญุตารู้ประมาณอย่าใช้โภชเนมตัญญุตุงเอาพุงเป็นประมาณตราบที่ยังหลงไหลอยู่ในการบริโภคตามใจทั้งปากตามใจทั้งตาอาหารตาอาหารหูอาหารจมูกอาหารลิ้นอาหารกายสุดท้ายก็ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อปรนเปรอตนเองไม่จบไม่สิ้นแล้วก็เป็นธาตุเมื่อเป็นธาตุทุกข์ก็จะมาไม่จบไม่สิ้นประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเมื่อกี้พระอาจารย์บอกเวลาไปแล้วนะปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามแบ่งกลางคืนเป็นสามเวลาแล้วก็ดูแลเวลาตัวเองจงเป็นผู้ตื่นอยู่เสมออ่ะไหนทำให้ดูสินั่งอย่างคนตื่นแล้วอ่ะท่านโยคีตอบคำถามนะกำลังจะหลับหรือว่ากำลังจะตื่นไหนใครกำลังจะหลับยกมือขึ้นเออแสดงว่าพยายามอยู่ไหนใครกำลังจะตื่นยกมือขึ้นแสดงว่าไปแล้วรอบนึงประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอต้องเข้มแข็งสูดหายใจเข้าลึกๆถีนมิทะมาเนี่ยมันพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับออกซิเจนน้อยลงง่วงอะเพราะฉะนั้นสูดลมหายใจเข้าตื่นเราหลับนานแล้วเดี๋ยวตายแล้วก็หลับยาวไม่ต้องห่วงไม่มีใครไปปลุกละสวยนะลงทะเบียนวิชาตื่นอยู่เสมอประกอบไปด้วยสัพพุริสธรรม7ประการอ่ะเปิดหน้าจอ iPad ให้หน่อยนะ1มีไหมเชื่อศรัทธาคือเชื่อศรัทธาเป็นกำลังแรกเป็นพละอันแรกต้องเชื่อเชื่อพระพุทธองค์ไหมเชื่อจริงไหมเห็นพระพุทธรูปไหมถ้าเชื่อพระองค์นี่พระองค์นั่งตัวตรงให้ดูเราก็ต้องนั่งตัวตรงให้พระองค์เห็นต้องทำเหมือนที่พระองค์ทำใช่ไหมเชื่อใครก็ต้องทำตามเขาใช่ไหมถ้าพระพุทธรูปนั่งตัวตรงตลอดได้นี่เราก็ต้องนั่งตลอดได้เหมือนกันนี่พลังความเชื่อจริงไหมเชื่อและศรัทธาไม่ใช่แค่พูดว่าเชื่อแต่พฤติกรรมต้องเชื่อทั้งหัวใจนี่ก็เชื่อพระพุทธเจ้าเคารพในธรรมมากไปหาพระภิกษุกลุ่มหนึ่งพระภิกษุเนี่ยรอพระพุทธเจ้าอยู่นั่งสนทนาธรรมกันอยู่ในห้องพระพุทธองค์ยืนรอหน้าประตูจนกว่าจะได้ยินเขาสนทนาธรรมกันจบถึงเปิดประตูเข้ามาภิกษุสงฆ์ตกใจว่าพระองค์ทำไมทำสิ่งที่ลำบากเหลือเกินหม่อมฉันละอายใจว่ามานั่งสนทนาธรรมให้พระพุทธเจ้ายืนฟังรอข้างนอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าต่อให้พวกเธอแสดงกันไปอีกกับ100ปี1000ปีถ้ายังไม่จบบทสนทนาธรรมเราก็จะยืนอยู่ตรงนี้เคารพในพระธรรมท่านทั้งหลายจงเคารพในพระธรรมสิ่งที่อาจารย์พูดตัวอาจารย์นี่ไม่สำคัญแต่ทุกคำที่อาจารย์อ้างเอาพระพุทธเจ้าคำพระพุทธเจ้ามาพูดจงเคารพฟังด้วยหัวใจที่น้อมรับว่าชีวิตนี้พวกเราเนี่ยไม่รู้หรือจำไม่ได้ว่าเราทันยุคพุทธกาลไหมได้ฟังเสียงพระองค์ไหมวันนี้ทำได้แค่ฟังจากเสียงคนอื่นที่เขาอ้างเอาพุทธพจน์คำพูดพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จงใช้หัวใจน้อมตามคำพูดที่พูดไปเหล่านี้อาจารย์พูดให้ละอาย
อย่าฟังแต่ผ่านหูใช่ไหมเข้าใจนะอันที่สองหิริจงละอายทุกกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จงละอายแม้กระทั่งนั่งหลังค่อมนิดนึงต่อหน้าพระก็จงละอายละอายตัวเองละอายพระเพราะความละอายจะช่วยทำให้เรากล่อมกล่าวพฤติกรรมทั้งหมดของเราให้อยู่บนเส้นทางจริงไหมต้องสอนตัวเองอย่างนี้โอตปะจงกลัวเกรงกลัวอกุศลทั้งหมดเพราะหูสูดสั่งสมธรรมะของพุทธเจ้าไว้เยอะๆให้วิธีคิดของเราเนี่ยเวลาจะคิดอะไรก็สอดคล้องกับพุทธพจน์ทั้งหมดเราจะเดินนอกทางยากแล้วจิตเราจะสูงยิ่งขึ้นไปปรารภความเพียรอย่าทิ้งวิริยะความขยันหลังมันค่อมลงไปก็ยืดมันยืดเลยยืดครั้งแล้วครั้งเล่านั่นน่ะวิริยะกำหนดอยู่เสมอนั่นน่ะวิริยะเมื่อกำหนดอยู่เสมอความเพียรปรากฏสติก็มาตามนะสติเกิดขึ้นต่อเนื่องปัญญาก็ปรากฏเข้าใจความจริงนี้เป็นธรรมะเบื้องต้นของเสขะปฏิปทาสูตรในวันนี้ที่ปรารถนาตั้งใจฝากไว้ให้ท่านโยคีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านให้ได้อิ่มเอมไปในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันในพระสูตรของรายการพุทธปฏิบัติในวันนี้เบรกนี้เนี่ยอาจารย์ขออธิบายไว้เท่านี้ขอเชิญท่านพิธีกรค่ะเราก็ได้รับฟังท่านอาจารย์วุฒิชัยอ่ำบำรุงนะคะได้ให้ความรู้ได้อธิบายให้เราได้เข้าใจกันง่ายขึ้นในเสขะปฏิปทาสูตรไปแล้วนะคะสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะได้มาร่วมกันสวดโพชฌงคปริตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจะมีการถวายผ้าป่านะคะเพื่อเข้ากองทุนพุทธประทีปค่ะสำหรับในช่วงนี้ขอปิดเบรกไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767ค่ะกลับมาพบกับช่วงที่3ของทางรายการนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังท่านอาจารย์วุฒิชัยอ่ำบำรุงสรุปพระสูตรในวันนี้นะคะและท่านจะได้นำสวดโพชฌงคปริตต่อค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่3ของรายการก็จะเติมประเด็นของพระสูตรตอนท้ายอีกสักหน่อยหนึ่งเมื่อกี้นี้ได้อธิบายไปถึงสัพพุริสธรรม7ประการไปแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งหัวข้อหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ได้ฌาน4ทีนี้ก็อธิบายให้ท่านโยคีแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังโดยปกติในรายการพุทธปฏิบัตินะอาจารย์ได้อธิบายเรื่องฌานนี้หลายครั้งทีนี้ก็สรุปให้ท่านโยคีที่มูลนิธิเข้าใจอีกรอบหนึ่งการปฏิบัติสมถะกรรมฐานในพุทธศาสนานั้นผลที่ได้คือฌานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผลที่ได้คือญาณขอย้อนถามสมถะกรรมฐานเนี่ยผลที่ได้คืออะไรนะครับ
ฌานฌานวิปัสสนากรรมฐานผลที่ได้คือญาณญาณฌานแปลว่าการจดจ่อการเพ่งทุกๆหนทางแห่งความสงบวิธีการที่ทำให้ใจสงบล้วนเกิดขึ้นจากการจดจ่อทั้งสิ้นจดจ่อหมายถึงตั้งใจนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งเดียวไม่ว่าเขาจะจดจ่อกับคำว่าพุทโธจดจ่อกับลมหายใจจดจ่อกับพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติจดจ่อกับภาพซากศพที่เรียกว่าอสุภกรรมฐานจดจ่ออยู่กับความเมตตาสงสารที่เรียกว่าพรหมวิหารการจดจ่อนั้นมีการทั้งการจดจ่อกายเวลาเราเดินจงกรมจิตเราก็จดจ่ออยู่กับขวากับซ้ายในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อมีการจดจ่อเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดความสงบตามมาทีนี้มันมีกระบวนการชัดเจนมากว่าการจดจ่อเนี้ยแท้จริงแล้วเขามีกระบวนการอย่างนี้ขอให้ทุกท่านได้ว่าตาม1วิตกวิตกวิจารวิจารปีติปีติสุขสุขเอกคตาเอกคตาวิตกคือการตรึกครั้งแรกหมายถึงการนึกหรือคิดครั้งแรกการเริ่มต้นวิจารคือการกระทำต่อเนื่องจากวิตกวิตกคืออะไรนะท่านโยคีการตรึกการตรึกครั้งแรกเช่นบุคคลกำหนดหายใจเข้าลมหายใจเข้าอันแรกก็เป็นวิตกมันเริ่มต้นพอหายใจออกมันก็เป็นวิจารพอหายใจเข้าใหม่ก็เป็นวิจารวิตกมีแค่อันเดียวเริ่มต้นวิจารคือการทำต่อเนื่องทีนี้ก็เข้าใจซะว่าเมื่อมีการกำหนดจดจ่อต่อเนื่องไปเรื่อยเมื่อต่อเนื่องไปเรื่อยๆสิ่งที่จะต้องปรากฏเป็นธรรมชาติของจิตแท้จริงแล้วการปฏิบัติเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตในพุทธศาสนาไม่ได้เรื่องงมงายจดจ่อไปเรื่อยๆปุ๊บปีติต้องมาปีติคืออาการสุขทางกายอิ่มเอิบทางกายบางคนขนลุกตัวพองบางคนจะเป็นอาการอะไรก็แล้วแต่เป็นอาการทางกายวิตกมาคู่กับวิจารปีติก็มาคู่กับสุขสุขคือความสุขทางใจที่ละเอียดปราณีตกว่าอาการปีติทางกายเหมือนอาการดีใจทางกายเหมือนเราเจอของอะไรแล้วดีได้ของขวัญแล้วดีใจมากๆแล้วพอดีใจเสร็จมันดีใจตลอดเลยไหมพออาการดีใจหายไปมันก็สุขที่ปราณีตอิ่มเอิบใจที่ลึกละเอียดกว่านั่นสุขสุดท้ายองค์ธรรมสุดท้ายคือเอกคตาพอครบเอกคตานี่เขาเรียกปฐมฌานคือเวียนรอบเหมือนนั่งสมาธิอยู่พอกำหนดแล้วได้วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจบนี่เขาเรียกปฐมฌานพอขึ้นทุติยฌานนี่หมายความว่ามันกลับไปเริ่มภาวนาใหม่ไหมไม่ยังอยู่ในสมาธิอยู่เพราะฉะนั้นวนรอบที่สองของจิตก็กลับมาปีติสุขเอกคตาพอขึ้นฌานที่สามปุ๊บเนี่ยเขาวนกลับมาเนี่ยเขามาเริ่มต้นที่สุขเอกคตาเขาเวียนอย่างนี้ไม่ใช่ไปเริ่มต้นไม่ใช่ของใหม่แต่เป็นจิตที่ละเอียดขึ้นอุปมาให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับว่ากำหนดอยู่แล้วก็สงบแล้วก็มารู้สึกตัวนิดนึงอีกทีนึงสงบไปพักนึงความสงบมันอยู่ตลอดเวลาไหมมันเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นพอหายสงบมันก็เริ่มรู้ตัวใหม่พอเริ่มรู้ตัวใหม่ภาวนามันก็เดินเครื่องใหม่วนรอบอย่างนี้มันหยุดทุกข์ได้แช่แข็งทุกข์ได้แต่ไม่ได้ตัดขาดทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะว่ามันเพียงแค่หยุดคิดเท่านั้นไม่รับรู้เท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันวิปัสสนานี่ต่างเลยอาศัยความสงบเป็นฐานวิปัสสะแปลว่าเห็นความจริงที่วิเศษความจริงที่วิเศษที่สุดคือความจริงที่ว่าโลกนี้ประกอบด้วยเพียงแค่รูปกับนามและรูปนามนั้นเกิดดับตลอดเวลามีสติอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยสติที่ต่อเนื่องรู้ว่าการเห็นเป็นเพียงแค่การเห็นแล้วก็หายไปการได้ยินเป็นเพียงการได้ยินแล้วก็หายไปหากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสเหล่านั้นเป็นเพียงสักแต่ว่าหัวใจนี้ถูกฝึกฝนขัดเกลามันจนรู้แยกชัดว่านั่นเป็นเพียงรูปนามตาเป็นรูปไอ้สิ่งที่เห็นนั่นก็เป็นรูปไอ้อาการเห็นนั่นเป็นนามโลกนี้เหลือเพียงรูปนามหากใจเข้าใจความจริงเห็นความจริงอย่างนี้ตามความเป็นจริงได้จริงๆจะไปเกลียดอะไรจะไปทุกข์ตรงไหนทุกได้ไหมตัดขาดด้วยปัญญาไม่ใช่แค่สงบไม่รับรู้แต่เข้าใจกระบวนการของมันว่าชีวิตที่ดำเนินอยู่บนโลกใบนี้นั้น
รูปกับนามดำเนินไปอย่างไรร่างกายท่านเป็นเพียงแค่ธาตุสี่ขันธ์ห้าสิ่งที่ได้ยินหัวใจที่ดำเนินการที่มีความรู้สึกความทรงจำความคิดและการรับรู้นั่นเป็นนามและนามไม่มีตัวตนวิปัสสนาคือวิชาที่ทำให้เข้าใจว่ามนุษย์คืออะไรมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรสุขได้อย่างไรทุกข์ได้อย่างไรเข้าใจชีวิตสอนให้คนรู้ตัวรู้จักตัวเองหยุดใช้ชีวิตเดินตามกระแสของโลกีวิสัยวิ่งไปแสวงหาสรรพสิ่งในโลกนี้ตามความปรารถนาสุดท้ายแล้วก็ตายโดยที่เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวโดนหลอกให้ใช้ชีวิตให้เหนื่อยถึงที่สุดทุกที่สุดแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวหนักกว่านั้นคือขนอกุศลกรรมไปมากมายจนหมดสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปจงอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทจงเดินบนเส้นทางแห่งเสขปฏิปทารู้ตัวว่ายังเรียนไม่จบอย่าขี้เกียจเรียนขยันเรียนไว้อย่าสอบตกบ่อยนักอย่าแพ้ง่ายไปทำเถอะสุดท้ายจากพ้นทุกข์หากมีศรัทธาในพระพุทธองค์ก็เดินไปบนเส้นทางเส้นนี้แหละและทุกครั้งในรายการพุทธประทีปเราจะมีการสาธยายโพชฌงคปริตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วไรรัตน์เสด็จมาที่โรงเรียนพนมอดุลวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราปีที่แล้วแล้วขอร้องชาวฉะเชิงเทราไว้ว่าสวดโพชฌงค์ถวายทีสุขภาพพระองค์ไม่ค่อยดีนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาจารย์ก็สวดถวายทุกอาทิตย์ในรายการมีโอกาสก็ไปถวายเป็นพระราชกุศลด้วยกันรักในหลวงไหมสวดด้วยความรักแค่คำพูดออกจากปากนั้นไม่มีความหมายใดๆมากมายแต่ความรู้สึกที่ออกจากใจนั้นสำคัญกว่าพวกเราเอาบุญจากการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาตั้งใจสวดโพชฌงคปริตบทสวดที่ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหายจากอาการประชวรมาแล้วได้มาสวดถวายเป็นพระราชกุศลกันขอให้ทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งสมาธิจิตสักหนึ่งนาทีน้อมนึกถึงบุญความดีที่พวกเราได้สร้างได้ทำต่อหน้าพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณมูลนิธิโพธิวนาแห่งนี้หัวใจของผู้ปฏิบัติทุกท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวแม้นกายเราต่างกันแต่หัวใจเราดุจเดียวกันมีความรักในคนคนเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราขอให้ทุกท่านตั้งนะโมสามจบพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพชฌงค์โคสติสังฆาโตธัมมานังวิจายโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิโพชฌงคาจตถาปะเรสัมมาทุเปกขาโพชฌงคาสัตเตเตสัพพาทาสีนาโมนีนาสัมมาทักข
ขาตาภาวิตาภาหุลิกาตาสังวัตตานติอาภิญญายานิพพานายัจโพธิญาเอเตนะสัจวัจเจนะโสทิเตโหตุสาภาทาเอกัสสมิงสมาเยนะโทโมคัลลานันจกาสปังคีลาเนทุกขิเตทิสวะโพชังเคสัตเทสยิเตจตังอาภินันทิตวาโรคามุตจิงสุตังคาเนเอเตนะสัจวัจเจนะโสทิเตโหตุสาภาทาเอกาธาธัมมราชาปิเคลันเยนาภิปิลิโตจุนทัตเถเรนะตันเยวะภานาเปตาวานาสาทารังสัมโมทิฏฐาวาจะอาภาทาตามหาวุฒทาสิทานาโสเอเตนะสัจวัจเจนะโสทิเตโหตุสาภาทาปาหินาเตจะอาภาทาตินนันนังปิมาเหสีนังมักขาตากิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวัจเจนะโสทิเตโหตุสาภาทาด้วยเดชแห่งโพชฌงคปริตก้าวย่างแห่งธรรมเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ขอธรรมปิตินั้นจงปรากฏในดวงพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาพาธใดที่ทำร้าย
ให้พระองค์จะต้องทุกข์ทรมานขออาพาธนั้นจงมาลายหายสิ้นไปด้วยอำนาจของพุทธมนต์และหัวใจที่ศรัทธายิ่งนักในพระพุทธองค์ของพวกเราทั้งหลายด้วยเทอญสาธุลำดับต่อไปพวกเราจะทำบุญกันอีกหนึ่งอย่างถวายเป็นพระราชกุศลนั่นก็คือถวายพระป่าสนับสนุนกองทุนพุทธประทีปในรายการพุทธประทีปซึ่งกองทุนนี้เนี่ยมูลนิธิโพธิวันนาของเราได้สนับสนุนถวายพระป่าสมทบเข้ากองทุนพุทธประทีปสัปดาห์ละ 2,500 เดือนละ 10,000 บาทตลอดปีและพวกเราได้สาธุการท่านโยคีที่อยู่ด้านหน้าเนาะขยับขึ้นไปข้างบนเวทีเลยนะแล้วก็จับต้นพระป่าไว้เนาะใกล้ๆกับท่านพระอาจารย์ท่านโยคีที่เหลืออยู่พร้อมกับท่านผู้ชมทางบ้านในขณะนี้ขอให้พนมมือขึ้นเราจะกล่าวคำถวายพระป่าขึ้นบนเวทีเลยก็ได้นะนั่งข้างบนเลยเนาะแล้วก็จับต้นไปวางแล้วกล่าวคำถวายพร้อมกันก่อนนะขอให้ทุกท่านได้พนมมือขึ้นแล้วก็ตั้งใจก่อนจะทำบุญใจนั้นเป็นบุญเต็มเปี่ยมระหว่างทำใจก็เป็นบุญอย่างยิ่งยอดทำแล้วใจก็ยังคงเป็นบุญอย่างยอดเยี่ยมลำดับต่อไปนี้ขอให้ท่านโยคีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้กล่าวตามข้าพเจ้าดังนี้อิมานิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตปังสุกูรจีวรานิปังสกูรจีวรานิสะปะริวารานิสะปะริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุกูรจีวรานิปังสกูรจีวรานิสะปะริวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งผ้าป่าซึ่งผ้าป่าบังสกุลและจีวรบังสกุลและจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับขอพระสงฆ์โปรดรับซึ่งผ้าป่าซึ่งผ้าป่าบางสกุลและจีวรบางสกุลและจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญตลอดกาลละนานเทอญสาธุทุกท่านน้อมใจประเคนผ้าป่ากับหมู่คณะกัลยาณมิตรที่เป็นตัวแทนเมื่อตัวแทนได้ประเคนเรียบร้อยแล้วก็จะได้กราบอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์พระมหาเป็นเกียรติได้ให้พรเป็นลำดับสืบต่อไปกราบอราธนานิมนต์ครับก็ขอเจริญพรในช่วงท้ายนะในช่วงแรกนะอาจจะดู
าจจะยังงงๆนะพระสูตรพูดถึงอะไรบ้างทำไมไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเวลาสถานที่แล้วก็อย่างอื่นๆประกอบกันด้วยนะเวลาจะพูดอะไรนะบางครั้งก็ระมัดระวังพอสมควรนะเพราะว่าทุกวันนี้สังคมเป็นลักษณะของการพูดที่ค่อนข้างจะนำไปส่งต่อหรือว่าสื่อความหมายที่ค่อนข้างจะผิดเพี้ยนกันเยอะเขาจึงเกิดว่าสังคมดราม่านะบางคนแค่เห็นนะส่วนใหญ่ก็จะคิดยังไงก็จะเผลอพูดอย่างนั้นบางครั้งอาตมาเดินไปโยมเดินมาข้างหลังสองคนก็ซุบซิบกันสองคนซุบซิบดังด้วยท่านรู้สึกว่าผอมไปนะดำด้วยในขณะที่พูดเนี่ยพูดก็คือพูดในระยะประชิดเราก็ได้ยินนะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรฉะนั้นในการถ่ายทำอะไรต่างๆก็จึงต้องเคร่งเครียดนิดนึงเนื่องจากบางครั้งเนื้อหาหลุดไปมันจะส่งผลต่อการวิพากษ์วิจารณ์เยอะเพราะว่าดราม่านะคนไทยเราบางอย่างจะคิดทุกอย่างเพื่อพอคิดแล้วก็พูดออกไปเผื่อพูดออกไปแล้วก็ในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะก็เป็นผู้ฟังนะก็ตั้งใจฟังได้นำเอาพระสูตรนะเกี่ยวกับของการปฏิบัติธรรมนะเสขาบุคคลเพื่อให้นำไปประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าปกติอยู่ที่วัดอาตมาก็ไม่ค่อยพูดนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนฟังเหมือนกันคนฟังก็จะมาพูดเฉพาะในรายการพุทธประทีปทุกวันอาทิตย์อย่างนั่งประชุมไปจะมีประชุมบ่อยมากประชุมชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงส่วนใหญ่นั่งฟังเขาพูดนะไม่รู้พูดอะไรกันส่วนใหญ่จะนอกประเด็นก็คือต้องจริงๆกระชับในเนื้อหาสาระแล้วก็คำพูดทีนี้ในการฟังส่วนใหญ่อาตมาก็เป็นคนรับฟังบ่อยนะไม่ใช่เทียนให้โยมฟังนะโยมจะมาเทียนให้ฟังระบายโอ้วันนี้โยมไปทําบุญที่นั่นที่นี่มาส่งไลน์มาเรากําลังจะนอนเสียงดังขึ้นเอ้าก็ต้องอ่านยาวเลยทีนี้ไปทําบุญที่นั่นโอ้อนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วก็จะเล่าเรื่องให้ฟังบางคนมีความทุกข์มาก็ระบายให้ฟังก็นั่งฟังก็คือการฟังนะอาตมาก็จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เนื่องกันนะก็เรียกว่าเป็นวิบากนะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังนะเวลาเราพูดนะเวลาเราพูดก็จะมีคนแสดงลักษณะอย่างเดียวกันกับเรานะตอนเวลาอาตมาเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเป็นนิสิตเนี่ยในห้องเรียนอาตมานี่ขาดบ่อยสุดนะพอตัวเองมาเป็นอาจารย์นักเรียนขาดเพียบวันใดอาตมาขึ้นสอนเนี่ยนั่นก็เป็นวิบากกรรมอาจจะเกี่ยวกันนะหรือว่ายังไงไม่แน่ใจแต่ส่วนการฟังก็เช่นเดียวกันเนื่องจากการฟังนะจะได้องค์ความรู้อะไรต่างๆเยอะขึ้นหรือทำให้จิตเราคิดพิจารณาตามได้ในวันนี้ได้นำเอาภาษาบาลีนะภาษาบาลีมาให้ทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันสาธยายปกติจะมีเฉพาะสวดมนต์นะสวดมนต์เพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบนะภาษาบาลีถึงแม้จะไม่เข้าใจแต่ว่าเอานำมาสาธยายนะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างน้อยๆจิตใจเราในช่วงที่สาธยายนั้นก็ถือว่าปราศจากอกุศลจิตนะมีจิตที่จดจ่อกับบทสวดนะก็สวดสาธยายต่อไปเรื่อยๆนะบางครั้งนะเราก็ไม่ได้ต้องการเอาความหมายนะไม่ได้ต้องการเอาความหมายแต่ว่าต้องการเอาความสงบนะอย่างบางคนนำมาบริกรรมนะโมพุทธายะยะถาพุทโธนะมะโอโอมะก็คือนำมาสาธยายแล้วก็นำรูปประคำไปด้วยหรือในการพิจารณา
บางครั้งก็มีทั้งปฏิโลมอนุโลมนะอนุโลมก็คือไปตามลำดับเกสาโลมานะคะทันตาตะโจนะปฏิโลมก็คือย้อนกลับตะโจทันตานะคะโลมาเกสาก็คือเพื่อให้เกิดความแนบแน่นก็คือให้เกิดจิตที่นิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเป็นอานิสงส์ของการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาบาลีนะจะรู้ความหมายไม่รู้ความหมายนะก็เป็นบุญเป็นกุศลเกิดให้จิตสงบใจนั้นฉะนั้นนะในช่วงท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับคณะญาติโยมทุกท่านที่ได้ให้โอกาสกับทางรายการพุทธประทีปนะมีส่วนร่วมในการถ่ายทำรายการนอกสถานที่แล้วก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพแล้วก็มีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีนะเพื่อสมทบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมเกียรติ WBTV นะก็ขอให้สิ่งที่ทุกท่านได้บำเพ็ญมาในวันนี้นะเป็นปฏิพรย้อนกลับนะส่งผลให้ทุกคนทุกท่านเจริญงอกงามในหน้าที่การงานเจริญงอกงามในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการต่อไปอาตมภาพจะขออนุโมทนาเป็นภาษาบาลียะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปันนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังและในช่วงสุดท้ายของรายการพุทธปฏิบัติอยากจะฝากสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความหมายสำคัญให้กับท่านผู้ชมทั้งที่อยู่ในห้องส่งนี้แล้วก็อยู่ทางบ้านขอให้ทุกท่านว่าตามศรัทธานั้นนำไปสู่ความรักนำไปสู่ความรักในพระพุทธองค์ในพระพุทธองค์สามครั้งศรัทธานั้นนำไปสู่ความรักในพระพุทธองค์ยืดตัวตรงขึ้นอีกรอบหนึ่งศรัทธานั้นนำไปสู่ความรักในพระพุทธองค์มองไปที่องค์พระและกล่าววาจานี้ศรัทธานั้นนำไปสู่ความรักในพระพุทธองค์คำว่าศรัทธาที่ขึ้นเอ่ยครั้งแรกเป็นวิตกเมื่อกล่าวจนจบประโยคเป็นวิจารหากหัวใจเข้าใจและมีศรัทธาจริงๆเข้าใจจริงๆเป็นปิติเมื่อเข้าใจย่อมมีปิติเมื่อเข้าใจย่อมมีความรักจริงดังที่ได้เปล่งวาจาเมื่อมีปิติสุขย่อมปรากฏซาบซึ้งในศรัทธาของตนเองรู้ว่าหัวใจนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาที่แท้จริงนั่นเป็นสุขอาศัยพระพุทธองค์เข้าสู่ความสงบสุขแล้วเมื่อสุขเกิดขึ้นดับไปหัวใจเหลือความสงบนิวรณ์ใดๆก็เข้ามาขวางกั้นไม่ได้อกุศลเกิดไม่ได้พุทธานุสติมีกำลังกว่าสติและสมาธิมีกำลังกว่าหนทางแห่งความพ้นทุกข์ปรากฏชัดมรรคาแห่งความหลุดพ้นรู้อยู่ชัดแก่ใจเหลือแค่เดินตามไปทุกก้าวย่างไม่ออกนอกเส้นทางเท่านั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปฏิปทาแห่งเสขะบุคคลที่วันนี้ทางรายการพุทธปฏิบัติได้มีโอกาสได้นำเสนอจะเป็นข้อคิดเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ทุกท่านได้เดินตามเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ของพระพุทธองค์จนกว่าที่จะถึงซึ่งวันหนึ่งซึ่งพวกเราทั้งหลายดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเฉกเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าและหมู่พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลด้วยเทอญค่ะและในวันนี้นะคะรายการพุทธประทีปได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวนาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำในวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายการพุทธประทีปได้ใหม่ทางสถานี วิทยุโทรทัศน์โรงพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานนาวาช่อง WBTVถ่ายทอดสดที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3นะคะในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:30 นและในวันนี้สวัสดีค่ะ